ตำรวจภูธรสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะไปตรวจสอบภายในบ้านพักหลังหนึ่งค่ะพื้นที่หมู่4บ้านชื่นสุข9ตำบลสัตหีบนะคะก็ไปเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุลักทรัพย์ตรวจสอบพบภายในบ้านเนี่ยมีร่องรอยคนร้ายปีนเข้าไปทางฝ้าเพดานด้านนอกนะคะปีนเข้าไปที่ห้องนอนเนี่ยเป็นที่เก็บตู้เซฟค่ะคนร้ายเปิดตู้เซฟขโมยเงินสดที่เก็บเอาไว้ 250,000 บาทมีแหวนเพชร2วงแล้วก็ขโมยรถจักรยานยนต์ Honda PCX ที่จอดในบ้านไปอีก1คันรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปเนี่ยมากกว่า 500,000 บาทนะคะเจ้าของบ้านค่ะชื่อว่านายสิการบอกว่าโจรรายนี้น่าจะเป็นลูกจ้างชายไทยทราบเพียงชื่อเล่นว่าชื่อบอยอายุประมาณ21ปีนะคะซึ่งเจ้าของบ้านเป็นผู้ชายนะคะไม่ใช่ผู้หญิงค่ะแล้วก็ปรากฏว่าไปรู้จักทาง Facebook เนี่ยใช้ชื่อว่านอกจากชื่อฉันรู้จักกันได้5วันค่ะนายบอยเนี่ยอ้างว่าตกงานลำบากมากเลยตัวคุณสิการเองรู้สึกสงสารก็เลยรับเข้ามาทำงานที่ร้านอาหารของเขาตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาปรากฏว่าพอมาถึงบอกว่าป่วยทำงานไม่ไหวก็เลยบอกว่าโอเคงั้นพักผ่อนที่บ้านก่อนให้เงินไว้100บาทเอาไปซื้อข้าวกินช่วงเย็นกลับบ้านมาค่ะนายบอยเนี่ยหายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้ก็หายไปพร้อมๆกับทรัพย์สินก็เลยมั่นใจว่านายบอยนี่แหละน่าจะเป็นคนร้ายที่ขโมยทรัพย์สินไปนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากทราบข้อมูลแล้วก็รู้มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปทั้งหมดเนี่ยคุณสิการถึงกับเดินไม่ไหวเลยนะคะเข่าสุดเลยค่ะญาติพี่น้องต้องช่วยกันพยุงตัวไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรสัตหีบเพราะว่าทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปเป็นเงินเก็บที่เอาไว้ใช้จ่ายในบ้านแล้วช่วงนี้รายได้ก็ไม่ค่อยดีด้วยคุณสิการและครอบครัวเองก็เครียดมากเลยนะคะตำรวจก็กำลังเร่งหาเบาะแสเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะใจร้ายมากเลยในช่วงเวลาที่คนยากลำบากแบบนี้แล้วเขาอุตส่าห์ใจดียื่นมือไปช่วยเหลือนะคะขอบคุณที่ติดตาม PNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ